สวัสดีค่ะชื่อสุธิรัตน์ปุกคำค่ะชื่อเล่นชื่อปุ๊กประเภทที่เล่นตอนนี้ก็คือวิวแชร์ WH1 ค่ะก็มีหญิงเดียวหญิงคู่แล้วก็คู่ผสมค่ะ Meet one of the leading stars on the para badminton scene Women's singles wheelchair 1 world number 4 Sujirat Pukam The Asian Para Games silver medalist is one of many who'll be hoping for a good showing at the upcoming Total BWF Para Badminton World Championships 2019. Pukam shared with Badminton Unlimited how her hunger to compete in sports led her to where she is today. ก็เริ่มมาเล่นแบดมินตันตั้งแต่ปี 52 อ่ะค่ะตอนนั้นอายุ 23 ก็ตอนแรกก็เล่นเทนนิสมาก่อนวิวแชร์เทนนิสนะคะแล้วก็ตอนนั้นคือมันไม่มีคลาสมันไม่มีการแบ่งคลาสเราก็เลยแบบเหมือนถอดใจอ่ะแล้วก็พอดีมีข่าวว่าแบดมินตันเขาเพิ่งเริ่มแล้วก็มีการเปิดคัดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ลองมาคัดดูแล้วทีนี้พอติดก็เริ่มฝึกมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จทุกวันนี้ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเพราะเราไม่ได้ทำงานเราอยู่บ้านเราเหมือนคนพิการธรรมดาถ้าเรามาเล่นกีฬาเรารู้สึกว่าณจุดนี้เราเป็นตัวแทนของประเทศเป็นตัวแทนของชาติหลายๆคนก็ภูมิใจในตัวเราให้ความหวังกับเราเราก็อยากให้ทำให้มันเต็มที่ที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ภูมิใจก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เราไม่คิดว่าครั้งหนึ่งเราได้ติดทีมชาติติดธงตรงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นความภูมิใจของทางบ้านเราทางครอบครัวเราด้วยค่ะครั้งแรกก็คือตื่นเต้นแล้วลงไปสนามเราก็รู้สึกว่ามันสั่นมันเกรงเอ๊ะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เราจะเป็นยังไงเขาจะตียังไงแล้วเราจะตีกลับไปยังไงเนี่ยค่ะเราก็มันเหมือนแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบเราก็ยังจำได้อยู่ทุกวันนี้ค่ะเอาแมตช์ที่ประทับใจที่สุดก็จะเป็นน่าจะเป็นแมตช์2ปี2009อะค่ะก็คือที่ได้แชมป์หญิงเดียว WH1 ในรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะก็เป็นเหมือนว่าเราก็เพิ่งเล่นแบดได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็เราได้รับโอกาสไปในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ระดับโลกและเป็นครั้งแรกที่เราได้แชมป์กลับมาเลยเนี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบความรู้สึกแบบว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็คนทางครอบครัวเราก็โอ้โหอะไรเงี้ยเขาก็ภูมิใจมากค่ะสิ่งที่ท้าทายกับเราก็คือคู่ต่อสู้เพราะว่าแต่ละปีมันก็จะมีนักกีฬาหน้าใหม่มาเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาฝึกมาดียังไงบ้างอะไรยังไงบ้างเราก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอยู่แล้วว่าคู่ต่อสู้แต่ละคนอ่ะจะมาสไตล์ไหนเราจะต้องเตรียมเกมรับยังไงเตรียมเกมบุกยังไงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นที่การวางแผนการเล่นมากกว่าค่ะความเร็วก็มีส่วนความแข็งแรงก็สำคัญถ้าเราไม่มีความเร็วไม่มีความแข็งแรงเราก็ปั่นรถตีลูกอะไรเงี้ยไม่แรงแต่ว่าลูกเกมในความคิดของผู้เองลูกเกมสำคัญที่สุดถ้าในหัวเรามันไม่มีรูปแบบเกมในการเล่นเวลาเราตีไปเราเหมือนว่าเราตีไปแค่ให้ข้ามไปแต่ถ้าเราวางแผนแล้วว่าลูกนี้เราตีไปอย่างเงี้ยมันจะต้องกลับมาแบบนี้เราก็วางแผนว่าลูกต่อไปเราสามารถตีรูปแบบไหนได้แต่ถ้าเราไม่มีรูปแบบเกมในหัวมันก็จบก็อยากเล่นประเภทเดี่ยวมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนว่าเราทำของเราเต็มที่ที่สุดเรามีแผนในการเล่นเหมือนว่าเราตีไปจุดเนี้ยถ้ามันตีกลับมาก็คือเราที่จะต้องไปรับทุกลูกแต่ถ้าเวลาตีคู่ตีมิกเนี้ยมันจะต้องใช้ความคิดเยอะกว่าเพราะว่าเราตีไปปุ๊บคู่ต่อสู้กลับมาไม่รู้ว่าจะมาหาเราหรือว่าเพื่อนเราอะไรเงี้ยค่ะการวางแผนมันจะต้องเยอะกว่าแต่ว่าถ้าตีเดี่ยวอะรู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงกับง่ายกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถเต็มที่กับมันได้มากกว่ามันก็คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราที่เราแล้วก็ค
ครอบครัวเพื่อนร่วมทางที่ทุกคนตั้งความหวังไว้กับเราว่าอยากให้เราประสบความสำเร็จอันที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตอะค่ะมันก็คงจะเป็นสิ่งอะไรที่เราจดจำไปตลอดชีวิตคงลืมไม่ได้อะค่ะ